มีประเด็นหนึ่งเรื่องการตั้งงบไว้สู้กับคดีเหมืองทองอัครา111ล้านบาทเนี่ยซึ่งมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าในปีงบประมาณเนี่ย111ล้านบาทถูกตั้งไว้เพื่อสู้คดีนี้โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยสัมภาษณ์ก่อนอันนี้ว่าจะรับผิดชอบเอง111ล้านก็ไม่เอาครับเพราะจริงๆเอาก็จริงแล้วจ่ายไปแล้ว388ไม่ใช่เรื่องแค่111งั้นต้องเยอะกว่านั้นมาให้หมดไม่ที่ผ่านมามันจ่ายมาตลอดไงแต่มันไม่ได้ตรวจสอบทางออกคือท่านนายกต้องขายที่ดินขายไปแล้วดีกว่าโอเคคือขายไปแล้วแบ่งญาติไปแล้วด้วยเอาแบ่งลูกกลับคืนมาก็ได้ฮะสั่งโอนกลับคืนมาคือพูดแล้วต้องทำอ่ะแต่ว่าคืออย่างนี้พี่จะเอาอะไรกับคนที่บอกพูดแล้วต้องทำแกพูดอะไรแกไม่เคยทำสักอย่างก็เขาจะรับผิดชอบเองไทยรัฐก็พลาดหัวใหญ่โตเขาไม่เคยเขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณเรวัตวิศรุตเวชนะฮะนายแพทย์เรวัตนะครับกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564จี้เรื่องนี้ว่าตัดงบ111ล้านบาทเนี่ยแล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องใช้เงินส่วนตัวไปเลยเพราะว่าท่านนายกก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะว่าท่านนายกใช้คำสั่งนี้ในฐานะหัวหน้าคสช.ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นคำสั่งตามมาตรา44ครับซึ่งคนก็เตือนตั้งแต่ตอนใช้คำสั่งเลยว่าเดี๋ยวเขาจะแถว่ายังไงรู้ไหมล่าสุดนะเท่าที่ผมได้ยินกระซิบมานะบอกว่าคิงเสดเขาไม่ได้ฟ้องพลเอกประยุทธ์เขาฟ้องรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยต้องจ่ายถูกแล้วแต่นั่นมันจริงเหมือนกันนะก็จริงฟ้องโดยฟ้องรัฐนี่เขาฟ้องรัฐครับแล้วก็จ่ายภาษีเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่กี่ร้อยล้านนะนี่แค่ค่าทนายคืออันเนี้ยจริงๆแล้วต้องเอาพรบเรื่องที่เล่นกับคุณยิ่งลักษณ์อะละเมิดทางนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละอันนั้นมันต้องโดนละเลยคือพูดเลยว่าชะตากรรมพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้พูดจริงๆงานนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ต่อรองให้เรื่องนี้อย่างด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะถ้าแพ้ขึ้นมาคุณประยุทธ์เนี่ยครับโดนยึดทรัพย์แน่ครับถ้ารัฐบาลน่ายึดอำนาจจากบิ๊กตู่จริงเหรอพี่ชูวัฒน์ไม่อะไรจะเป็นตัวโดนที่มันจะก่อให้เกิดการถ้าเขายึดทรัพย์คุณยิ่งรักได้นะยึดทรัพย์บิ๊กตู่เรื่องนี้ได้คุณปลื้มบ้านเราไม่เคยทำอะไรสองสองด้านเท่าๆกันละฮะคุณฉลิตก็โดนนะคุณถนอมก็โดนนะมันต้องเด็ดขาดมันต้องเด็ดขาดนะแต่ว่าคนยุคนั้นเนี่ยก็ยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่กุมหน้าอยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นก็รีบลงจากหลังเสือแล้วลงสวยๆรีบลงเลยไม่งั้นจะเสียทั้งหมดครับลองฟังนายแพทย์เรวัตที่เขาชี้แจงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะสสในการยื่นเสนอเพื่อเสนอความเห็นว่าเราขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าใช้จ่ายโดยงบประมาณ111ล้านบาทขอตัดงบเหลือ0บาทและเดี๋ยวจะยื่นหนังสือฉบับนี้ให้กับท่านประธานกรรมาธิการเหตุผลที่ตัดงบ0บาทตัดชี้แจงเพิ่มเติมก็เหตุผลจริงๆก็คือในเมื่อหัวหน้าคสช.เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้เงินภาษีของประชาชนคือควรจะใช้เงินส่วนตัวนะในการไม่ว่าจะเป็นค่าทนายหรือค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทครั้งนี้กับบริษัทเก็บทองที่พิจิตรถ้ามีเนี่ยขุดขึ้นมาใช้แล้วเงินไปแบ่งให้คนพิจิตรได้ไหมผมคิดแบบง่ายๆนะครับคือจริงๆคนงานในแถบนั้นเนี่ยก็โอเคนะค่าตอบแทนอะไรเขาก็ดีนะปัญหาเรื่องการดูแลแรงงานไม่ค่อยมีแต่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งชาวบ้านกลุ่มนึงก็ออกมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งศาลปกครองก็ตีตกนะบอกว่าไม่มีไม่เพราะมันไม่ได้มีการศึกษาอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันมีงานศึกษาของที่ภาคสิทธิ์แล้วก็ทางคิงเกตเองก็จ้างบริษัทเอกชนมาทำแต่ทีนี้มันจะต้องมีบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือไงที่ทั้งสองฝ่ายเอาด้วยใช่ไหมแล้วก็มาตรวจสอบส่วนที่เห็นข่าวที่ออสเตรเลียแหละที่คิงเกตเขาได้เงินจากบริษัทประกันที่ออสเตรเลียผมเห็นข่าวนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคือมันมีการแชร์กันเยอะเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ชนะคดีกับไทยเขายังสู้คดีกับไทยอยู่แต่ว่าเขาได้คอมเพนเซชันจากบริษัทประกันในต่างประเทศอะไรเงี้ยนั่นก็ส่วนของเขาแต่ว่ายังไงก็ตามเราทำเขาเสียหายนี่ยังไงมันก็ต้องมีเงินที่จะต้องชดเชยเขาแน่ๆทางใดทางหนึ่งคุณลืมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไอ้ค่าเสียหายรายวันที่เขาไม่ได้ขุดนะการที่เหมืองทองมันถูกปิดมันส่งผลกระทบต่อหุ้นของเขาด้วยความมั่นใจของนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทเขาด้วยมันมีหลายอิชชูมากสำหรับผมเนี่ยตัวเลขไม่จบหรอกฮะ30,000-40,000ล้านเนี่ยผมคิดว่าไปมากกว่านั้นอีกเยอะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้สั่งปิดตอนนั้นเนี่ยบรรดาองค์กรภาคประชาสังคมก็คงจะวิจารณ์รัฐบาลต่อไม่ใช่หรอกก็คุณก็ตั้งคณะกรรมการเพราะมันมีขั้นตอนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยเพราะฉะนั้นทำตามขั้นตอนตรวจสอบเอาให้ชัดเจนว่ามันมีผลหรือมันไม่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนหลังจากนั้นคุณสั่งปิดตามกฎหมายปกติจะไม่มีใครทำอะไรคุณได้ใช่แต่ด้วยความอยากโชว์ต้องพิสูจน์ว่าบริษัทเขาสร้างความเสียหายก่อนเพราะว่าคุณเป็นเผด็จการที่ไม่มีเลกาซี่ไงฮะคือสลิดยังเป็นเผด็จการที่มีเลกาซี่คาดว่าจะใช้ตัวนี้เป็นเลกาซี่ว่าเห็นไหมเป็นเผด็จการที่มีมาสี่สี่สร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเห็นใจบรรดาประชาชนซึ่งเคลื่อนไหวกันอ๋อไม่หรอกฮะไม่ได้เห็นใจประชาชนเคลื่อนไหวหรอกฮะอยากมีเลกาซี่อยากมีผลงานเลกาซี่มีแน่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเลกาซี่อะไรแต่ว่ามันจะเป็นเลกาซี่ที่ทุกคนจดจำแน่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็ถึงที่สุดเนี่ยจะต้องยอมให้เขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยคุณวิษณุก็ออกมาแผ่มๆแล้วนี่ว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองกันได้หยุดชั่วคราวเหรอก็เขาบอกว่าที่ผ่านมามันอยู่ชั่วคราวไม่ได้สั่งปิดก็ขนของกลับมาขุดเหมือนเดิมเนี่ยจบกันง่ายๆอย่างเงี้ยยังไม่คือขนของกลับมาเหมือนเดิมเขามีรายจ่ายเหมือนกันเขาบอกว่าที่ไกลเกลี่ยกันอยู่เนี่ยวิธีการไกลเกลี่ยของเราก็คือการอนุญาตต่อสัมปทานให้เขากลับมาขุดต่อนี่คือวิธีไกลเกลี่ยเพื่อไม่ให้ต้องเสียตังค์เดี๋ยวก็เห็นม็อบชาวบ้านเคลื่อนไหวกันอีกเหมือนคราวที่แล้วคราวแล้วก็มันเหมือนกันนะฮะกำลังรายงานข่าวอยู่ดีๆปิดแล้วตูมเลยครับหรือว่ายังไม่ทันได้เชียร์คนที่เคลื่อนไหวเลยแบบว่าหรือกลายเป็นว่าเนื้อแท้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณอ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณอยากจะให้ใครเข้าไปฮุบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทองแล้วทำไมไม่ฮุบไม่สำเร็จล่ะคือถ้าให้ฮุบเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะเริ่มต้นโครงการใหม่แล้วเพราะว่าคิงเกสเขาไม่ยอมไงเขาถึงเอาเรื่องนี้จ่อขึ้นมาโอ้ดันไปให้สิทธิ์เขาก่อนอันนี้